أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعدพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาพบกับท่านพี่น้องนะครับด้วยกับต้องบอกว่าวันนี้เต็มร้อยนะครับไม่เหมือนครั้งคราวที่ผ่านมาคือผมมาที่บ้านป่าที่นี่ทุกครั้งเนี่ยผมจะไม่สบายทุกครั้งคือมันไม่ใช่เหตุที่ว่าพอมาแล้วไม่สบายนะฮะคือเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์อันนั้นเราเชื่อกันอยู่แล้วครั้งที่แล้วก่อนเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมาก็มีไอนะครับเป็นไข้หวัดก็อัลฮัมดุลิลละห์ก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงปลายเดือนรอมฎอนนะครับผมเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับต้องไปนอนโรงพยาบาลนะฮะลูกสาวก็เป็นไปนอนห้องเดียวกันเลยในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยใครโทรไปในช่วงนั้นผมไม่รับเลยนะฮะไม่รับเลยงานบรรยายงานให้ความรู้มันไม่ไหวมันปวดเนื้อปวดตัวไปหมดนะครับแย่บอกตรงๆว่าแย่แต่พอหายแล้วเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์คืออัลลอฮ์ก็ให้นะครับในช่วงที่ไม่สบายเนี่ยไม่ค่อยมีคนโทรไปหานะฮะแต่พอหายแล้วอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้ผมหายแล้วเนี่ยก็มีพี่น้องโทรไปหานะครับว่าอยากที่จะมาให้ความรู้ที่นี่ที่นั่นนะครับก็ว่ากันไปอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะฮะพี่น้องมองไปที่ป้ายก็น่าจะรู้แล้วว่าหัวข้ออะไรวันนี้คงไม่ต้องถามนะครับว่าจะพูดหัวข้ออะไรนะฮะเพราะว่ามีป้ายติดอยู่แล้วก็คือการงานที่ดีในอิสลามผมมีคำถามพี่น้องครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการงานอันไหนดีการงานอันไหนไม่ดีเราจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้ยังไงครับการงานที่ดีในอิสลามนั้นพี่น้องถ้าหากว่าเป็นคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติเป็นการงานที่ดีไหมเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พวกเรานั้นปฏิบัติถามว่าเป็นการงานที่ดีไหมเป็นในการงานที่ดีนั้นพี่น้องครับผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งการละหมาดเป็นการงานที่ดีไหมครับดีการถือศีลอดเป็นการงานที่ดีนะดีการที่เรามาเรียนกันเนี่ยเป็นการงานที่ดีไหมครับผมสอนศาสนาดีไหมเป็นการงานที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเรารับรู้รับทราบกันได้ว่าการงานที่ดีนั้นมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตรงข้ามกันในเรื่องของการงานที่มันไม่ดีพี่น้องครับบาปใหญ่เอาว่าชัดๆนะเรื่องของซินาดีไหมครับไม่ดีเรื่องของการไม่ถือศีลอดดีไหมครับมันก็ไม่ดีคืออันนี้เราเห็นชัดกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับในประเด็นแรกเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ทุกสิ่งที่มีปรากฏในบัญญัติก็คือสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานสิ่งที่อยู่ในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่นบีสั่งใช้ให้ปฏิบัติหรือสิ่งที่นบีนั้นได้ปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่างต่างๆเหล่านั้นเขาเรียกว่าอิบาดะห์เรารู้กันอยู่แล้วว่าการงานของอิสลามถ้าทำแล้วมันจะได้ผลบุญถ้าไม่ทำถ้าทิ้งบางอย่างมันจะมีความผิดมันจะเกิดบาปแต่บางอย่างนั้นมันไม่เกิดบาป
ใครยกตัวอย่างได้บ้างอะไรที่ทิ้งแล้วเป็นบาปละหมาดนะครับทิ้งแล้วเป็นบาปถือศีลอดบวชซะกาตถ้ามีความสามารถแล้วไม่ให้นี่นะถือว่าเป็นบาปอะไรอีกอะไรอีก อะไรอีกนะเยอะเอาเยอะแล้วกันนะเยอะนะนี่บอกเยอะเอาเยอะก็เยอะเอาการงานของอิสลามที่ถ้าทิ้งแล้วมันไม่เกิดผลไม่เป็นบาปถ้าทำแล้วได้บุญถ้าไม่ทำเป็นไม่บาปอะไรละมาซุนัตบวชซุนัตอะไรอีกครับซอดาเกาะเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านถ้าไม่เยี่ยมเยียนนี่บาปไหมไม่บาปแต่ศาสนาอิสลามสนับสนุนใครอยากมีอายุยืนนบีบอกว่าไงฟัลยาซินรอฮิมะฮูให้เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านของเขาญาติของเขาให้ทำความดีกับญาติเยี่ยมเยียนกับญาติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำหนดให้พวกท่านนั้นอายุยืนยาวนี่คือสิ่งที่ถ้าทำถ้าทิ้งแล้วเป็นบาปถ้าทิ้งแล้วไม่เป็นบาปมันก็มีทีนี้ประเด็นของเราเนี่ยพี่น้องครับเรารู้แล้วว่าการงานของอิสลามคือแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นการงานของอิสลามคือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สั่งเอาไว้สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เป็นสุนนะของท่านเป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นของเราก็คือว่าการงานเนี่ยพอเวลาเรามองแล้วบางครั้งอาจดีบางครั้งอาจไม่ดีบางคนทำดีทำอย่างแจ๋วเลยแต่นั่นแหละคือความไม่ดีบางคนทำสุดความสามารถแล้วแต่นั่นแหละคือความดีของเขาพี่น้องครับเงื่อนไขในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการงานผมถามพี่น้องนิดหนึ่งเรามั่นใจได้อย่างไรว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการงานของพวกเราใครมั่นใจพี่น้องยกมือใครมั่นใจหนูชื่ออะไรหนูอะหนูไอ้มั่นใจไหมละหมาดอัลลอฮ์จะตอบรับพี่น้องครับความดีอยู่ข้างขวาความชั่วอยู่ข้างซ้ายไปในวันกิยามะฮ์การงานจะถูกนำมาชั่งอันนี้คืออะกีดะห์ของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อัลมีซานอัลมีซานคืออะไรตาช่างข้างขวาและข้างซ้ายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตาช่างในวันกิยามะฮ์เนี่ยมันก็เหมือนกับจานตวงใหญ่ๆนบีเปรียบเทียบเอาไว้บางอย่างเนี่ยมีเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะแต่ทำให้ตาช่างข้างขวาหนักอึ้งบางอย่างมีเยอะแต่พอเวลาเอาไปช่างแล้วเนี่ยมันเท่ากับสิ่งนั้นไม่ได้พี่น้องครับมีชายคนหนึ่งชายคนนี้เนี่ยพี่น้องครับทุกสิ่งอย่างชั่วเลวทั้งหมดเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่ามีอะไรเหลืออีกไหมมีคำหนึ่งที่เขาเหลืออยู่มีคำหนึ่งที่เขาเหลืออยู่นั่นคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เขามีอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขาตอนที่เขาอยู่บนดุนยาอัลลอฮฺตะอาลาบอกนำคำนั้นมาชั่งพี่น้องครับปรากฏว่าพอเอาคำนั้นมาชั่งแล้วเนี่ยตาช่างข้างขวาความดีกับหนักอึ้งทำไมอ่ะทำไมถึงหนักเพราะคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือความดีของเขาทั้งหมดและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำเขาขึ้นสวรรค์เข้าสวรรค์ด้วยกับกะลิมะห์นี้แหละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำไมวันนี้เราต้องปลูกฝังลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผมพูดเอาไว้ก่อนนะครับพี่น้องยิ่งสังคมเสื่อมเสียมากเท่าไหร่ต้องสอนอะกีดะห์ให้มากขึ้นเท่านั้นสังคมเราจะวุ่นวายแค่ไหนวันนี้พี่น้องต้องรู้จักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องรู้จักว่าทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องเชิญชวนที่มักกะห์13ปีด้วยกับเรื่องราวของเตาฮีดทำไมเพราะอะไรแล้วทำไมมีเพียงแค่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำให้ตาช่างข้างขวาหนักอึ้ง
และทำให้เขาได้ขึ้นสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเราต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอะกีดะฮ์ให้เยอะยิ่งสังคมวุ่นวายแค่ไหนเราต้องรู้อะกีดะฮ์ให้เยอะเพราะเราจะได้จับจุดได้พอรู้ในเรื่องราวของอะกีดะฮ์แล้วพี่น้องเรื่องราวของซุนนะห์นบีมันจะตามมาประตูบานแรกอย่าลืมสิครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประตูบานที่สองคือมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์สองสิ่งสองอย่างนี้ต้องคู่กันทิ้งออกจากกันไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์แต่ไม่เชื่อนบีก็ไม่ได้เชื่อนบีแต่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็ไม่ได้ต้องเชื่ออัลลอฮ์และเชื่อนบีนบีได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการกล่าวขานนามของท่านเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาอาซานพี่น้องครับอัลลอฮุอักบาร์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 อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คืออาซานอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรจะเคารพสักการะต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถัดมาอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์นี่พอหลังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการยืนยันว่าประตูบานแรกคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประตูบานที่2คือมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แยกออกจากกันไม่ได้นบีถูกยกเกียรติอีกในเวลาตะชะฮุดตอนไหนอะตะชะฮุดนูไอรู้จักมั้ยครับตะชะฮุดตอนไหนนั่งอัตตะฮิยากล่าวว่าไงอ่ะตะชะฮุดการยืนยันอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์กล่าวถึงอัลลอฮ์ยกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถัดมายกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่พออัลลอฮ์ให้เกียรติกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกในเวลาอิกอมะห์อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์พี่น้องสังเกตนะครับนี่คือการที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ความสำคัญกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะยกเกียรติในตะชะฮุดกล่าวเอ่ยนามท่านนบีมุฮัมมัดในเวลาอาซานหรือกล่าวเอ่ยนามเกียรติของท่านนบีในเวลาอิกอมะห์นี่คือการให้ของท่านนบีมุฮัมมัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถัดมาคือมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วันนี้ถ้าพี่น้องไม่รู้จักเรื่องราวของอัลอะกีดะห์บางครั้งการงานไม่ถูกตอบรับมันจะเป็นการงานที่ดีในอิสลามไม่ได้เพราะถ้าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วอะกีดะห์ของเราไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างหลายเวทีนะพี่น้องนะสมมุติชูไอเนี่ยไม่ใช่ชูไอหนูไอเนี่ยไม่ใช่มุสลิมยกตัวอย่างไม่ใช่มุสลิมจับเข้ามายืนบังยาซีนจับเข้ามายืนใส่โต๊ะใส่หมวกยืนละหมาดผมถามว่าคนคนเนี้ยจะได้ผลบุญไหมอ่ะได้ไหมเขาจะได้ผลบุญหรือเปล่าประเด็นคือไม่ได้ก็ถามว่าทำไมอ่ะไม่ได้เพราะอะไรไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนที่สองการกระทำที่สองของเขาคือจับเข้ามาเรียกเข้ามาอ้าวตั้มสมมุติชื่อตั้มเดี๋ยววันนี้งดน้ำงดอาหารนะเดี๋ยวบวชกันถือศีลอดกันตั้มก็อะไรวะเฮ้ยถือศีลอดงงก็คือการงดเว้นจากการดื่มน้ำการกินข้าวการทานทุกอย่างงดเว้นทั้งหมดและการงดเว้นจากการพูดไร้สาระงดทั้งหมดเลยตั้งแต่แสงฟะญัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจับตั้มมางดน้ำงดอาหารตั้งแต่เช้ายันเย็นจนกระทั่งถึงมักเลยผมถามว่าได้ผลบุญไหมไม่ได้ทำไมอ่ะก็เขาไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เชื่อไม่ถูกอัลลอฮ์ไม่รับนี่ไงคือความสำคัญของอัลอะกีดะห์
วันนี้อยากให้การงานที่ดีในอิสลามถูกตอบรับเราละหมาดอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับเราถือศีลอดอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับเราละหมาดซุนัตที่มันจะไปอุดช่องโหว่ของฟัรดูอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับเราจ่ายซะกาตอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับเราทำทุกสิ่งอย่างที่เป็นอิบาดะห์อิบาดะห์คืออะไรคือคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ที่เราปฏิเสธไม่ได้หรือบางอย่างไม่ทำได้แต่อย่าปฏิเสธทำไมอ่ะอย่าปฏิเสธเพราะถ้าท่านปฏิเสธท่านเท่ากับว่าท่านปฏิเสธซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นผมยกตัวอย่างเราละหมาดฟัรดูเสร็จเราละหมาดซุนนะเรานึกในใจเอาใครจะละหมาดซุนนะก็ละหมาดไปเถอะแต่ฉันไม่ละหมาดฉันขอปฏิเสธการละหมาดซุนนะวันนี้ไม่ใช่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันขอปฏิเสธฉันไม่เอาฉันไม่ละหมาดฉันขอฟัรดูเฉยๆเพราะเป็นคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับอีกคนนึงพี่น้องเปรียบเทียบนะอีกคนนึงรีบละหมาดวันศุกร์เสร็จสับเรียบร้อยหรือละหมาดซุฮุดเสร็จสับเรียบร้อยปรากฏว่าเหลือบดูเวลาอ้าวจะบ่ายโมงแล้วไปก่อนแต่ไม่ได้ปฏิเสธการละหมาดซุนนะแต่ถ้ามีโอกาสเขาจะทำแต่ในวาระนั้นเขาไม่มีโอกาสเขาต้องไปทำงานพี่น้องครับถามว่าสองคนนี้แตกต่างกันไหมแตกต่างกันไหมแตกต่างเพราะคนที่หนึ่งเขาปฏิเสธเลยฉันไม่เอาหรอกซุนนะละหมาดซุนนะมันมาจากนบีฉันไม่เอาฉันเอาฟัรดูที่มาจากอัลลอฮ์แต่คนที่สองอ่ะเขาไม่ได้ปฏิเสธแต่ความสามารถเขาไม่ได้ถ้าเขามีโอกาสเขาจะทำแต่ในวาระนั้นเขาไม่มีโอกาสเพราะเขาจะต้องไปตอกบัตรเข้างานมันไม่เหมือนกันบางสิ่งอย่างพี่น้องครับที่เป็นซุนนะพี่น้องอย่าปฏิเสธนะถ้าเราไม่ทำเราอย่าปฏิเสธเพราะการปฏิเสธซุนนะของท่านนบีบอกว่าซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไม่เอาฉันไม่ยอมรับฮุกมคืออะไรบางยาซีนตกมุรตัดสิครับง่ายๆเพราะปฏิเสธซุนนะของท่านนบีถ้าเรามีความสามารถแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นด้วยกับความสามารถของเรานี่คือประการที่หนึ่งถ้าจะทำการงานที่ดีในอิสลามหนึ่งต้องมีหลักความเชื่อต้องอะกีดะห์อย่างถูกต้องต้องมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะถ้าเราไปจับเอาทิศแหวงมาละหมาดอัลลอฮ์รับไหมล่ะอัลลอฮ์ไม่รับไปเอาทิศตั้มมาละหมาดอัลลอฮ์รับไหมล่ะไปเอาพี่ตั้มมาถือศีลอดอัลลอฮ์รับไหมล่ะอัลลอฮ์ก็ไม่รับเพราะหลักความเชื่อเขาไม่ถูกต้องเขาไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมาดแม้นว่าเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแต่มีสิ่งอื่นคู่กันด้วยพี่น้องครับในกรณีแบบนี้เรียกว่าชิริกขนาดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องยกกรณีง่ายๆนะนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดมาดแม้นว่าเจ้านั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละยะห์บะตันนะอามาลุกะการงานของเจ้าทั้งหมดเหลือมั้ยเหลือมั้ยไม่เหลือนี่ขนาดนบีนะถ้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่มีภาคีต่ออัลเลาะห์ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องประการแรกบังยาซีนประการแรกที่การงานของอิสลามจะถูกตอบรับคือมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะกีดะห์ต้องถูกต้องก็นี่ไงล่ะที่เราพร่ำสอนเรื่องราวของอัลอะกีดะห์พี่น้องเห็นความสำคัญยังอ่ะถ้าอะกีดะห์ไม่เคลียร์ถ้าอะกีดะห์ไม่ถูกต้องอัลลอฮ์ไม่ตอบรับการงานเพราะท่านไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ท่านได้ยังไงประการต่อมาพี่น้องครับเงื่อนไขในการตอบรับอิบาดะห์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงท้ายผมจะยกตัวอย่างการงานที่ดีและไม่ดีบางอย่างเราไม่เคยรู้แต่เป็นซุนนะห์ของท่านนบี
บางอย่างเราอาจจะเคยรู้แต่มันไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีเป็นซุนนะห์จากเล่มเขียวเอาเรื่องจริงครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันประการที่สองพี่น้องต้องบริสุทธิ์ใจอิคลาสอิคลาสคืออะไรพี่น้องอิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจคืออะไรความบริสุทธิ์ใจคืออะไรพี่น้องฮะความบริสุทธิ์ใจคือความจริงใจความบริสุทธิ์ใจคือการที่เรามุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นไม่มีสิ่งอื่นมาเจือปนในการงานของเราไม่มีหัวใจของเราเรามอบให้กับอัลลอฮฺเวลาสุญูดเราให้กับอัลลอฮฺเวลาเราละหมาดเราให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการงานในข้อที่หนึ่งต้องมีอะกีดะห์ข้อสองต้องทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ว่าไงเรามาดูหลักฐานจากอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกแบบนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนาอันซัลนาอิลัยกัลกิตาบะบิลฮักแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานมายังเจ้าอัลลอฮ์ตะอาลาประทานกุรอานให้กับใครให้กับผมตอบดังๆครับให้กับใครให้กับนบีอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานมาให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลฮักด้วยกับความสัตย์จริงฟะบูดิลลาฮะมุคลิศัลละฮุดดีนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าบอกกับท่านนบีดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์โดยเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อพระองค์ต้องบริสุทธิ์ใจนะจะเผยแผ่ในเรื่องราวของศาสนาเผยแผ่ที่ตอเอฟเผยแผ่ที่มักกะเผยแผ่ที่มะดีนะห์มุฮัมมัดเจ้าจงบริสุทธิ์ใจในการทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาลิลลาฮิดดีนุลคอลิสพึงทราบเถิดว่าการอิบาดะห์โดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นท่านต้องมอบให้กับอัลลอฮ์เวลาจะทำอิบาดะห์อิบาดะห์คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้กับบ่าวทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีกำหนดให้กับบ่าวทำนี่คืออิบาดะห์ถ้าทำแล้วมันเป็นข้อผูกมัดกับอัลลอฮ์ทำแล้วได้บุญไม่ทำบาปหรือทำแล้วได้บุญไม่ทำไม่บาปนี่คืออิบาดะห์จะทำอิบาดะห์แล้วก็ต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอิบนุกะซีรอิหม่ามใหญ่อิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นนักอธิบายตัฟซีรอิบนุกะซีรบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงรับกิจการงานใดๆเว้นแต่ว่าคนคนนั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและอย่ามีภาคีใดๆต่อพระองค์หมายความว่าอย่าทำเพื่อสิ่งอื่นต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์เนี่ยต้องทำเพื่ออัลลอฮ์อย่าทำเพื่อคนอื่นหวังว่าเขาจะเห็นหวังว่าเขาจะมองอย่าอายะห์ต่อมาอัลลอฮ์ตรัสเอาไว้กุลมุฮัมมัดจงกล่าวอินนีอุมิรตุอันอะบูดัลลอฮ์มุคลิศัลลาฮุดดีนแท้จริงฉันถูกบัญชาให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทำอะไรก็เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอุมิรตุละอันอะกูนะอัวลัลมุสลิมีนโดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาต่อพระองค์และฉันได้ถูกบัญชาใช้ให้เป็นคนแรกของปวงบ่าวผู้นอบน้อมนี่คือคำกล่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มอบให้กับนบีได้พูดกุลมุฮัมมัดจงพูดต่อไปอินนีอะคอฟูอินอะซัยตุร็อบบีอะซาบะยามัลกิยามะห์แท้จริงนบีมุฮัมมัดนะพูดว่าแท้จริงฉันกลัวการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ่
หากฉันฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อายะห์กุรอานอายะห์นี้บอกอะไรกับเราถ้าเราฝ่าฝืนถูกอะไรถูกลงโทษถูกอาซาบถ้าฝ่าฝืนแต่ถ้าเราเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความบริสุทธิ์ใจแน่นอนที่สุดครับการอาซาบการลงโทษจะเกิดขึ้นไหมไม่เพราะเราเชื่อฟังเชียกเช่นกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมที่พวกเขาซะมิอ์นะวะอะตอนะเราได้ยินแล้วเราน้อมรับสู่การปฏิบัติแล้วเคยไหมอ่ะพี่น้องเราได้ยินแล้วไม่ต้องถามหรอกว่าเพราะอะไรสั่งทำไมได้บุญเท่าไรเคยไหมถ้าจะทำอย่างนี้เราจะได้บุญยังไงแล้วก็ทำไมล่ะอัลลอฮ์จะสั่งทำไมอ่ะทำเพื่ออะไรเนี่ยพี่น้องครับเราเคยปล่อยใจให้สู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไม่ต้องสงสัยหรือเปล่าดูอุมัรบินคอตอบนะครับอุมัรบินคอตอบจะอาอิลาฮะจาริลอัสวัดไปที่หินดำ พอไปที่หินดำฟะกอบบะละหูไปจูบหินดำหนึ่งครั้งแล้วก็พูดกับหินดำว่าลาลารออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูกอบบิลุกะหินดำเอ๋ยมาดแม้นว่าตัวฉันอุมัรบินคอตอบไม่เห็นว่านบีจูบเจ้ามากอบบันตุกะฉันจะไม่จูบเจ้าเลยแต่ที่เห็นนบีจูบเพราะไอ้โทษทีแต่ที่จูบเพราะนบีจูบอุมัรถามไหมอ่ะเอถ้าจูบแล้วก็ตาช่างฉันมันจะหนักเท่าไหร่ได้เท่าไหร่จะได้บุญเท่าไหร่และทำไมนบีถึงจูบไม่มีข้อสงสัยสำหรับอุมัรบินคอตอบแถมอุมัรบินคอตอบยังพูดกับหินดำอีกนะเอ็งน่ะฮะจารุนลาตะดุรรุวะลาตันฟะอูให้โทษกำหนดโทษกับผู้คนคนอื่นๆก็ไม่ได้วะลาตันฟะอูให้คุณประโยชน์ขอหวยขูดกี่ทั้งเอาให้ขูดเอาแป้งมาโรยกี่ครั้งกี่ให้ได้ไหมไม่ได้แต่ที่จูบเพราะนบีจูบผมถามว่ากี่คนจะมีแบบอุมัรบินคอตอบทำเพราะนบีทำทำเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งใช้ถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งฉันไม่ทำและฉันไม่มีข้อแม้ไม่มีเหตุผลว่าอัลลอฮ์จะสั่งทำไมไม่เคยค้นหาว่าทำไมเพราะอะไรจะได้บุญเท่าไรฉันไม่เคยแต่ที่ทำเพราะอัลลอฮ์สั่งแต่ที่ทำเพราะเป็นซุนนะของท่านนบีที่บวชเพราะก็เป็นซุนนะของท่านนบีบางอย่างมีเหตุผลบางอย่างไม่มีเหตุผลเช่นการถือศีลอดซุนนะในรอบสัปดาห์มีวันไหนวันจันทร์กับวันทำไมอ่ะบางคนบอกแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่ให้ถามเหตุผลทำไมผมบอกแล้วบางอย่างมีเหตุผลบางอย่างไม่มีทำไมอ่ะนบีชอบทำไมนบีชอบแล้วนบีทำไก่ละไก่ละเมื่อกี้ผมได้ยินเป็นวันที่ใครตอบเป็นวันที่นบีเกิดแล้วก็เป็นวันที่บัญชีถูกนำขึ้นไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจึงชอบที่จะถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสเพราะการงานของฉันจะได้ถูกทูลขึ้นสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมีเหตุผลแต่บางอย่างมันไม่มีเหตุผลกะอุมัรบินคอตอบจูบหินดำนะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะนบีจูบเท่านั้นเองไม่ต้องถามหาเหตุผลครับพี่น้องบางอย่างเราน่ะจะหาได้กี่คนเหมือนอุมัรบินคอตอบอัลลอฮฺจึงบอกกุลกุลิลลาฮะอะบุดุมุคลิซัลลาฮุดดีนีมุฮัมมัดจงกล่าวไปนะเฉพาะพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นที่ฉันเคารพภักดีโดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันต่อพระองค์พอเสียงดีๆแล้วรู้สึกเวลามันไปไวจังเลย
3ทุ่มกว่าแล้วบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาจะทำอิบาดะห์ทำอามัลที่ซอละห์อาการการงานที่ดีเนี่ยฉันบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งใช้เวลาทำอามัลอิบาดะห์ให้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้ามาดแม้นมีการตั้งภาคีขึ้นมาลายะบาตันนาอามาลุกะการงานทั้งหมดจะถูกเผาทั้งหมดเลยไม่เหลือให้อยู่ในตาช่างข้างขวานี่อัลลอฮ์ตัดกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุกะซีรอธิบายเอาไว้ในเล่มที่3หน้าที่158อิบนุกะซีรบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสั่งใช้ให้พวกท่านยืนหยัดในการทำอิบาดะห์ในลักษณะดังกล่าวคือการปฏิบัติตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการยึดมั่นในสิ่งที่พวกเขานำมาสิ่งที่นบีนำมาเราต้องเชื่อมั่นว่านี่แหละคืออิบาดะห์มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งใช้ให้กับท่านนบีมาเผยแผ่กับอุมมะห์ประชาชาติของอัลอิสลามและเป็นสิ่งที่มีในบทบัญญัติการปฏิบัติต้องด้วยกับความบริสุทธิ์ใจในการทำอามัลอิบาดะห์เพราะอัลลอฮ์จะไม่ทรงตอบรับกิจการงานใดๆเว้นแต่ต้องประกอบกับ2เงื่อนไขด้วยกัน1อิบนุกะซีรบอกบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์2ตรงต้องกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุกะซีรพูดถึงฐานของคนที่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จสับเรียบร้อยมีอะกีดะห์อย่างถูกต้องแล้วอิบนุกะซีรอธิบายในอายะห์นี้ในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่11ถึงอายะห์ที่14เวลาจะทำการงานใดๆก็แล้วแต่ท่านต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้เชื่อมั่นยะกินในหัวใจว่าสิ่งที่นบีนำมานั่นแหละมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญอิบนุกะซีรบอก1ท่านต้องบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์และ2นี่สำคัญยิ่งกว่าทำไมมันต้องทำตรงกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1อากีดะห์ต้องถูก2ต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการทำอามัลอิบาดะห์และ3ต้องตรงกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์ต่อมาในซูเราะตุนนิซาอายะห์ที่125อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมว่ามันอัพสันดีนั้นมิมันอัสลามวจาห์ฮูลิลลาฮิวะฮุวะมุฮซินและผู้ใดเล่าจะมีศาสนาดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้กับอัลลอฮ์นั่นแหละคนที่มอบใบหน้าให้กับอัลลอฮ์ศาสนาท่านครบแล้วครบแล้วอะกีดะห์ท่านถูกต้องท่านตามซุนนะห์ของท่านนบีมีความบริสุทธิ์ใจมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในขณะเดียวกันวะฮูวะมุฮซินเขาเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีเขาเป็นคนดีใครจะประเสริฐกว่าคนแบบนี้อัลลอฮ์บอกอิบนุกอยยิมรอฮิมาฮุลลอฮ์อธิบายว่าดังนั้นอิสลามคือการมีเจตนาที่บริสุทธิ์นี่นะอิบนุกอยยิมบอกอิบนุกอยยิมคือคนที่บอกว่าถ้าไม่เรียนศาสนาสังคมไหนขาดการเรียนศาสนาความโง่ครอบคุมทั้งหมดผมไม่ได้พูดแรงนะครับถ้ามูเกมไหนไม่เรียนศาสนาซินาเยอะไหมบังถ้ามูเกมไหนไม่มีศาสนาอันดับแรกชิริกเยอะไหมครับปฏิเสธไม่ได้อ่ะถ้ามูเกมไหนมัสยิดไหนโรงเรียนไหนไม่สอนศาสนาพี่น้องครับสิ่งที่อันตรายที่สุดคือการคิดอิบาดะห์ขึ้นมาแข่งกับซุนนะห์ของท่านนบีนั่นเขาเรียกว่าบิดอะห์คิดศาสนาขึ้นมาใหม่คิดอุตริกรรมขึ้นมาใหม่พี่น้องครับอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกถ้าไม่เรียนความโง่ปกคลุมทั้งหมด
วันนี้เลือกได้ไหมจะอยู่ข้างไหนอ่ะที่ผมถามคือข้างคนที่เรียนศาสนาคนที่สอนศาสนาจะอยู่ในมุกเกมไหนจะอยู่ข้างไหนหรือจะเอาแค่ดุนยาดุนยานี่อิ่มนะครับอิ่มนะฮะแต่ถ้าไปวันกิยามะฮ์ท่านไปตอบกับอัลลอฮ์นะทำไมอัลลอฮ์ให้อายุท่านมาท่านใช้อายุไปยังไงให้ทรัพย์สินมาเนี่ยท่านใช้ทรัพย์สินไปยังไงให้สุขภาพที่ดีมาท่านใช้ไปยังไงเท้าของลูกหลานนบีอาดัมจะไม่เคลื่อนที่นะครับยกเว้นจะถูกถามเสียก่อนชีวิตใช้ไปยังไงยิ่งคนที่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาความรู้ท่านใช้ไปยังไงต้องไปตอบกับอัลลอฮ์นะครับคนจบอียิปต์นี่ปีนึงนะครับชะฮาดะห์ปิ้นไม่ทันนะครับปิ้นไม่ทันนะครับแต่ปัจจุบันคนเรียนศาสนามาไปอยู่ไหนอ่ะคนที่จะตะมูรูนบิลมารูฟสั่งใช้กันในเรื่องของความดีวายันเทาอัตันเทานาอันิลมุงกัดยับยั้งกันในเรื่องของความชั่วไปอยู่ไหนหมดอ่ะไปอยู่ไหนหมดผมก็เป็นผมก็เป็นอัลลอฮ์ไม่ได้เอาคนเข้าสวรรค์ด้วยกับท่านจบประเทศนี้ประเทศนั้นจบประเทศไทยจบแม่น้ำคงคาแม่น้ำนายแม่น้ำอะไรไม่ได้ถามนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ถามแต่อัลลอฮ์ถามว่าความรู้ที่ได้มาท่านใช้ไปยังไงตอบกับอัลลอฮ์เองนะครับในวันกิยามะฮ์นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าการงานถ้าประสบความสำเร็จพี่น้องท่านต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามอิบนุกอยยิมจึงบอกอิสลามคือการมีเจตนาที่บริสุทธิ์การปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ประการต่อมาเรามาดูหะดีษของท่านนบีใครท่องจำหะดีษบทนี้ได้ผมว่าบางยาซีนนี่ท่องได้ละอินนามัลอะมาลูบินนียาตอะต่อได้ไหมว่าอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวะหะดีษของท่านนบีนบีบอกแท้จริงทุกกิจการงานนั้นมันขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาเนียดอะไรอ่ะไม่ต้องไปยกไกลหรอกครับยกผมเนี่ยผมเนียดอะไรรู้ไหมผมสอนศาสนาเนียดเพื่ออะไรถ้าเนียดสิ่งใดได้สิ่งนั้นแล้วคนสอนศาสนาไปในวันกิยามะฮ์ทำไมบริสุทธิ์ใจนะถูกคว่ำหน้าแล้วลากลงเหวนรกนะครับเดี๋ยวมาดูหะดีษคนสอนศาสนาเหมือนกันนะครับไปในวันกิยามะฮ์สมมุติว่าบังยาซีนเดินมาแล้วเห็นผมเอ้าอาจารย์ทำไมมาอยู่งี้ล่ะแต่ตอนอยู่ดุนยานี่จังนะเสียงดังจังเลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยเสียงดังจังเลยเนี่ยพูดจาฉะฉานพูดจาดีคมคายดีพูดตรงไปตรงมาอะไรถูกว่าถูกอะไรผิดว่าผิดเอ้าแล้วก็ทำไมล่ะเดินลากไส้อยู่ในเนี่ยทำไมในนรกเนี่ยทำไมอาจารย์ทำไมสอนคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทำแล้วมันก็เหมือนกันเนียดอะไรได้ไอ้นั่นแหละนบีบอกว่าไงอ่ะนบีบอกฟามันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิใครเนียดฮิจเราะห์อพยพไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลการอพยพของเขานั้นก็ไปสู่อัลลอฮ์และไปสู่รอซูลแต่ถ้าใครอพยพไปเพื่อผู้หญิงเขาก็จะได้ผู้หญิงก็เนียดอะไรอ่ะก็จะได้อย่างนั้นนั่นแหละมันขึ้นอยู่ที่การเนียดถ้าวันนี้ผมสอนศาสนาเพียงเพื่อต้องการให้พี่น้องมาเรียกผมว่าอาจารย์ไปในวันกิยามะฮ์ผมก็ได้แค่นี้และอัลลอฮ์จะชี้หน้ามาลาอิกะฮ์จะบอกว่ากัซซับตาคนนี้โกหก
วัลอียาซุบิลลาห์อะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันหะดีษต่อมาในสำนวนหะดีษที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกซะลาซุน3ประการนี้ลายุกิลลุอะลัยฮินนะกัลบุมุสลิมจะไม่ทำให้หัวใจของมุสลิมหวั่นไหวมี3ประการด้วยกันถ้าเป็นมุมินถ้าเป็นมุสลิมแล้วก็หัวใจจะไม่หวั่นไหว1อิคลาสุลอามะลิลลลาห์บริสุทธิ์ใจต่อการงานที่ทำเพื่ออัลลอฮ์อิบาดะห์เรามอบให้กับอัลลอฮ์อิคลาสในอามันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งใช้เราซื่อสัตย์เราบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดก็เพื่ออัลลอฮ์ซะกาตก็เพื่ออัลลอฮ์ศีลอดก็เพื่ออัลลอฮ์ศาสนาก็เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาوَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ตักเตือนผู้นำนี่ตักเตือนได้ไหมครับได้แต่ล้มไม่ได้นะครับผมหยุดแค่นี้พอตักเตือนได้แต่ล้มไม่ได้นะครับต่อให้ผู้นำคนนั้นเลวก็ตามอย่าถามต่อวะลูซูมุญะมาอะติฮิมและการอยู่ร่วมกับญะมาอะห์มุสลิมญะมาอะห์ต้องเลือกมั้ยครับบังยาซีนเลือกชีอะห์เป็นญะมาอะห์มั้ยเป็นชัดเจนชีอะห์อะกีดะห์เพี้ยนมั้ยครับเพี้ยนรู้กันอยู่แล้วตอรีกัตเป็นญะมาอะห์มั้ยเป็นคาวาริชเป็นญะมาอะห์มั้ยเป็นแต่ทุกกลุ่มที่ออกไปจากสายเชือกของอัลเลาะห์บิฮับบิลลาฮิญะมีอ์เอาวะลาตะฟัรกุอัลเลาะห์ตะอาลาบอกสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดสายเชือกของอัลเลาะห์วะลาตะฟัรกุและอย่าแตกแยกออกไปเพราะการแตกแยกออกไปนั่นแหละเป็นการแตกแยกไปสู่หนทางของชัยฏอนจงยึดสายเชือกบิฮับบิลลาฮ์อัยยุนบิดีนิลลาเชือกของอัลลอฮ์ก็คือศาสนาของอัลลอฮ์และศาสนาของอัลลอฮ์ประกอบมาจากอะไร1ประตูบานแรกย้อนกลับไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประตูบานที่2คือมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่คือศาสนาของอัลลอฮ์เราอย่าแตกอย่าแยกออกจากศาสนาของอัลลอฮ์อย่าจะอยู่กับญะมาอะห์แบบไหนอย่างไรพี่น้องถ้าญะมาอะห์นั้นผิดเราต้องเตือนได้ให้เหมือนกับคอยรออุมมะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกุนตุมตะมุรุดกุนตุมคอยรออุมมะห์ตินสู่เจ้าทั้งหลายเป็นญะมาอะห์โทษทีเป็นคอยรออุมมะห์เป็นประชาชาติที่ดีเลิศตะมุรุนะบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรพวกท่านทั้งหลายนั้นสั่งใช้กันในเรื่องของความดียับยั้งกันในเรื่องของความชั่วใครอ่ะคอยรออุมมะห์ใครบังทราบมั้ยครับใครคอยรออุมมะคือใครถ้าจะบอกว่าพวกเรารู้ไหมตาช่างข้างไหนหนักผมยกตัวอย่างกรณีนึงพี่น้องรู้จักอบูฮุรอยเราะห์ไหมเคยเห็นไหมครับอบูฮุรอยเราะห์นี่พี่น้องครั้งหนึ่งนำละหมาดกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อบูฮุรอยเราะห์อ่านอัลฮัมดุลิลลาห์ซูเราะตุลฟาติฮะห์พอหลังจากนั้นอ่านซูเราะตุลซัลซะละห์ซูเราะห์อะไรอิซาซุลซิลาติลอัรฎุซิลซะละฮาอ่านไปจนกระทั่งถึงอายะห์ที่7และอายะห์ที่8ว่ามัยยะมัลมิซกอละซะรอตินคอยรอยะรอมัยยะมัลมิซกอละซะรอตินชัรรอยะรอบุคคลใดใครก็แล้วแต่กระทำความดีเท่ากับผงธุลีไปในวันกิยามัตจะได้เห็นมันบุคคลใดใครก็แล้วแต่ทำความชั่วแม้แต่เพียงผงธุลีไปในวันกิยามัตจะได้เห็นมันอบูฮุรอยเราะห์ร้องไห้ร้องไห้ครับอ่านวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาร้องไห้พอเสร็จจากการละหมาดให้สลามเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จจากการละหมาดซอฮาบะห์ก็ถามอบูฮุรอยเราะห์ทำไมล่ะครับท่านถึง
ได้อ่านอายะห์นี้ซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาแล้วท่านก็ร้องไห้เพราะอะไรหมายความว่าไงใครทำความดีแม้แต่เพียงผงธุลีไปในวันกิยามัตจะได้เห็นมันใครทำความชั่วแม้แต่เพียงผงธุลีไปในวันกิยามัตจะได้เห็นมันอบูฮุรอยรอบอกว่าฉันอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งวันเพราะอบูฮุรอยรอนี่รายงานหะดีษเยอะมากนะครับยกเว้น2กรณี1นบีอยู่กับภรรยาฉันไม่ได้อยู่ด้วย2นบีเข้าห้องน้ำฉันไม่ได้อยู่ด้วยแต่ฉันเองไม่รู้ว่าตราชั่งข้างไหนขวาหรือซ้ายที่มันหนักกว่ากันนั่นนะคอยรออุมมะห์นะครับประชาชาติที่ดีเลิศนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อัลเลาะห์ตะอาลาเชิญชมเชยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าซอฮาบะห์เป็นประชาชาติที่ดีเลิศเราอยากเป็นประชาชาติที่ดีเลิศมั้ยอ่ะพี่น้องถามอยากใครอ่ะไม่อยากซอฮาบะห์น่ะพี่น้องครับเป็นคอยรออุมมะห์เป็นประชาชาติที่ดีเลิศอัลลอฮ์สรรเสริญเขาไปแล้วถ้าเราอยากจะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศทำให้เหมือนกับเขาสิครับทำให้เหมือนกับเขาในเรื่องของอิบาดะห์เพราะฉะนั้น3ประการด้วยการที่หัวใจของมุสลิมไม่หวั่นไหว1มุสลิมหรือคนที่มีการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์2ตักเตือนผู้นำได้และ3อยู่ร่วมกับญะมาอะห์ได้หะดีษต่อมาจะมาบอกกับเราว่าถ้าทำแบบไหนแล้วอัลลอฮ์ไม่เอาผมทวนก่อนนะก่อนจะเข้าตรงนี้อิบาดะห์การงานที่ดีต้องประกอบมาจากกี่ประการฮะกี่ประการกี่ประการมุยาซีน3ประการโดนผมหลอกแล้วนะไปที่ไหนนี่ไอ้มุกนี่นี่ใช้ได้ตลอดนะวันนี้เราเรียนกันไปกี่ข้อเขาบอกว่า5แต่ผมน่ะสอนไป10อันนี้แหละทํามือเนี่ยแหละหากินได้ตลอดเลยบางวันนี้เราจํากันได้เราศึกษากันได้กี่ข้อเกี่ยวกับซุนนะห์นบีนึกนะยังงงๆอยู่อ่ะ3ข้อ1การงานที่ดีในอิสลามต้องประกอบมาจาก1อะกีดะห์ต้องถูกต้อง2อิคลาสบริสุทธิ์ใจ3ตรงกับซุนนะห์ท่านนบีนบีทำไว้แบบนี้แบบนั้นอย่าไปสาเอาเองนะหะดีษต่อมาพี่น้องครับถ้าไม่บริสุทธิ์ใจจะเป็นยังไงอัลลอฮ์เอาไหมอัลลอฮ์ไม่เอาแต่เราจะรู้ไหมล่ะอัลลอฮ์จะเอาหรืออัลลอฮ์จะไม่เอานะเราจะรู้ไหมเราไม่รู้หรอกเพราะสิ่งนี้มันอยู่ในหัวใจดูเป็นบทเรียนจาอะรอจุลุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเขากล่าวว่าอะรออัยตะรอจุลันกอซายัลตะมิสุลอัจรอวะซิกรอมาละฮูรอซูลครับท่านมีความเห็นอย่างไรหากชายคนหนึ่งออกรบเพื่อหวังผลตอบแทนให้บุคคลอื่นกล่าวถึงเขาวะซิกรอมาละฮูออกรบเพื่อให้คนอื่นกล่าวถึงเขาว่าคนนี้แหละเป็นอัศวินเป็นชะฮีดฟะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ตอบว่าลาชัยอะลาฮูไม่ได้อะไรเลยผมถามนิดนึงพี่น้องครับคนตายชะฮีดเนี่ยได้สวรรค์มั้ยชะฮีดในสงครามของอัลลอฮ์ชะฮีดเพื่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วต้องถูกต้องถูกวิธีนะได้สวรรค์ไหมได้ทำไมนบีบอกว่าลาชัยละหูสำหรับเขาไม่ได้อะไรเ
ขาไม่ได้เนียดเพื่ออัลลอฮ์แต่เขาเนียดเพื่อให้มีชื่อเสียงให้คนกล่าวขานถึงเขาก็เหมือนนี่แหละผมถึงถามว่าผมมาบรรยายเนี่ยถ้าผมหวังแค่ว่าให้บังมาถ่ายให้มีไลฟ์สดให้ผู้คนเรียกว่านี่แหละอาจารย์ผมได้อะไรไหมได้ได้อะไรอ่ะได้ชื่อเสียงได้มีออกอัลฮัมดุลิลลาห์กุบได้ออกไลฟ์สดแต่ผมได้อะไรไหมนะที่อัลลอฮ์ก็เหมือนกับชายคนนี้ไงซอฮาบะห์มาถึงแล้วก็ถามนบีครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เขาออกรบสงครามเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็หวังว่าหวังผลตอบแทนด้วยกับการมีคนกล่าวถึงเขานบีบอกลาชัยอะละฮูไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยฟาอาดะฮาตะลาตะมารอดเขาก็ถามนบี3ครั้งนบีก็ตอบไป3ครั้งแบบเดิมแบบนั้นนั่นแหละว่าไม่ได้อะไรเลยซุมมากอลาและนบีก็ตอบว่าอินนัลลอฮะลายักบะลุมินัลอามะลีอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่รับการงานของเขาอิลลามากานะละฮูคอลิซอนยกเว้นกรณีเดียวถ้าอะกีดะห์ถูกแล้วถูกต้องทำตามซุนนะห์นบีแล้วมีข้อเดียวเท่านั้นถ้าขาดไปก็ไม่ได้ต้องบริสุทธิ์ใจคอลิซอนวับตุกิยาบิฮีวาจหูหูและทำไปเพื่อผลตอบแทนที่มาจากอัลลอฮ์ต้องหวังเท่านี้อย่าไปหวังว่าใครจะมาให้อะไรเราอย่าไปหวังว่าคนนั้นจะตอบแทนเราอย่าต้องหวังมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกฮะดีษหนึ่งฮะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องครับผมไม่รู้ว่าผมเคยเล่าไปหรือยังนะที่เนี่ยอบูฮุไรเราะห์เป็นคนรายงานถ้านึกได้บอกผมด้วยอบูฮุไรเราะห์เจอกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เมืองมาดีนะห์จะรายงานหะดีษบทนี้พอเวลาจะกล่าวว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้อบูฮุไรเราะห์สลบหะดีษนี้ทำให้อบูฮุไรเราะห์สลบไปถึง3ครั้งผมเคยเล่าอย่างนี้อย่างหะดีษบทหนึ่งอบูฮุไรเราะห์จะรายงานกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แต่พอจะรายงานว่านบีบอกเอาไว้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อบูฮุไรเราะห์หงายท้องเลยพี่น้องครับสลบเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กรูกันเข้ามาว่าอบูฮุไรเราะห์เป็นอะไรบีบนวดเอาน้ำเย็นๆมาลูบสักพักใหญ่ๆอบูฮุไรเราะห์ตื่นพอครั้งที่2อบูฮุไรเราะห์บอกว่าฉันมีหะดีษอยู่บทนึงที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เอาอีกแล้วสลบอีกแล้วอบูฮุไรเราะห์สลบอีกแล้วเอาละสิเราบรรดาซอฮาบะห์ก็ไปหานู่นหานี่หาอะไรกันจะทำให้อบูฮุไรเราะห์ตื่นก็หลบสลบไปสักพักใหญ่ๆพอครั้งที่3นี่สลบนานกว่าเดิมนะพี่น้องซอฮาบะห์ก็ไปเอาน้ำเย็นๆพยายามบีบพยายามนวดทำให้อบูฮุไรเราะห์ตื่นมาให้ได้สุดท้ายอบูฮุไรเราะห์ตื่นขึ้นมาแล้วอบูฮุไรเราะห์รายงานหะดีษบทนี้อินนะอัวลันนาซยุกฎอยามัลกิยามะห์มนุษย์กลุ่มแรกที่จะถูกตัดสินในวันกิยามะห์1รอจุลุนอิสตุชฮิดะฟะอูติยาบิฮิชายคนหนึ่งที่ออกทำสงครามทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนตายชะฮีดถูกกล่าวขานว่าเป็นคนตายชะฮีดฟาอุติยาบิฮีฟาอัลรอฟาฮูเนียมะฮูฟาอัลรอฟาฮาสิ่งต่างๆก็ถูกนำมาให้เขาได้รู้ให้เขาได้เห็นว่าสิ่งนี้คือของท่านสิ่งนี้คือของท่านกอละฟามาอามินตาฟีฮาก็มีเสียงถามว่าท่านทำอะไรเอาไว้เกี่ยวกับการงานของท่านท่านทำอะไรเอาไว้ที่ไปออกรบนะทำเพื่ออะไรกอละเขาก็กล่าวตอบว่ากอตันตูฟีกะฮัตตาอิสตุชฮิดตูยาอัลลอฮ์ฉันทำไปเนี่ยนะฉันออกรบออกทำสงครามฟีก็ทำเพื่ออัลลอฮ์จนกระทั่งฉันถูกฆ่าฉันตายชะฮีด
กอละอัลลอฮ์บอกว่ากะซับตะเอ็งโกหกโกหกมาลาอิกะห์ทั้งหลายบอกว่าชายคนนี้โกหกวะลากินนะกะแท้จริงเจ้าเนี่ยกอตันตะลิอันนะลิอันยูกอละจารีอุนฟะกอดกีละซุมมาอุมิรบิฮิฟะซุฮิบะอะลาวะจะฮิฮิฮัตตะอุลกียฟินนารที่เจ้าทำไปเนี่ยออกรบแล้วก็ถูกฆ่าแล้วไปถูกขนานนามว่าตายชะฮีดที่ทำไปเนี่ยเพื่อให้คนมาบอกว่ามาชาอัลลอฮ์คนเนี้ยกล้าหาญตายชะฮีดอัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ลากชายคนนี้นะฟาซูฮิบะอะลาวะจะฮีฮีใบหน้าของเขาขมำไปกับบนพื้นแล้วถูกลากอุลกิยฟินนัตโยนลงเหวนรกคนตายชะฮีดดีไหมเป็นการงานที่ดีไหมเอาการงานก่อนดีไหมดีแต่ทำไมถึงถูกลากลงเหวนรกไม่บริสุทธิ์ต้องการอะไรชื่อเสียงสองวะรอจุลุนตะอัลลามัลอิลมะวะอัลลามะฮูวะกอรออัลกุรอานะชายคนหนึ่งตะอัลลามัลอิลมะศึกษาหาความรู้วะอัลลามะฮูแล้วก็สอนความรู้นั้นไปด้วยเอาละสิศึกษาหาความรู้แล้วก็สอนความรู้ที่ได้มาสอนให้กับคนอื่นวะกอรออัลกุรอานอ่านกุรอานเสียงเพราะจะเอาละฮูไหนล่ะเป็นอิหม่ามนะพี่น้องชอบใช่ไหมอ่ะจะเอาละฮูไหนฟักวะกอรออัลกุรอานอ่านกุรอานฟะอุติยาบิฮีฟะอัรอฟะฮูนิอามะฮูฟะอัรอฟะฮาบัญชีของเขาถูกนำมาการงานของเขาถูกชี้แจงว่าแบบนี้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 แบบนั้นฟะมาอามินตาฟีฮาอัลลอฮ์ก็ถามเขาที่เจ้าทำไปเนี่ยทำไปเพื่ออะไรคนสอนคนเป็นอิหม่ามเรียนมาแล้วสอนเรียนมาแล้วอ่านกุรอานเป็นอิหม่ามทำไปเพื่ออะไรเขาบอกว่าตะอัลลัมตุลอิลมะวะอัลลัมวะอัลลัมตุฮูฉันก็เรียนมาเรียนความรู้มาวะอัลลัมตุฮูแล้วฉันก็สอนความรู้นั้นวะกอเราะตุฟีกะแล้วก็อ่านกุรอานไปเพื่ออัลลอฮ์สอนไปนะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกกอละกะซับตะเอ็งโกหกมะลาอิกะห์ทั้งหลายบอกว่าเอ็งโกหกคนคนนี้โกหกวะลากินนะกะตะอัลลัมตะลอิลมะแต่ที่เรียนที่สอนไปเนี่ยลิยูกอละอาลิมต้องการให้คนมาเรียกว่าเป็นคนอาลิมเก่งจังเลยอ่านเพราะจังเลยอาจารย์เมาลานาเชคอิมามบาบอแถวใต้แถวใต้เขาคนที่มีความรู้เขาจะเรียกว่าบาบอถ้าเป็นพวก อินเดียปากีเขาจะเรียกผู้รู้ของเขาว่าเมาลานาถ้าเป็นของไทยอาจารย์ถ้าเป็นของอาหรับเชคนี่แหละเอ็งโกหกที่เอ็งต้องการนะเอ็งต้องการแบบนี้วะกอเราะตัลกุรอานแล้วที่อ่านกุรอานไปเนี่ยลิยูกอละฮุวะกอรีต้องการให้คนมาเรียกว่าเป็นนักกอรีเป็นนักอ่านซุมมาอุมิรบิฮิฟะซูฮิบะอะลาวะจะฮิฮิฮัตตาอุลกิยฟินนัรหลังจากนั้นหน้าเขาก็ถูกดูดลงไปถูกคว่ำลงไปที่พื้นดินฮัตตาอุลกิยฟินนัรแล้วก็ถูกโยนลงเหวนรกเรียนศาสนาดีไหมบังยาซีนส่งเลยดีไหมดีรู้เรื่องของศาสนาดีไหมดีอ่านกุรอานดีอ่านกุรอานเพราะดีไหมเป็นอิหม่ามเก่งดีไหมดีแต่มันจะไม่ดีตอนไหนไม่อิคลาสไม่บริสุทธิ์ใจเรื่องแบบนี้เรารู้ได้ไหมบังเราไม่รู้เพราะ
มันอยู่ในใจวันกิยามัตนั่นแหละถึงจะรู้คนต่อมาวะรอจุลุนวัสอัลลอฮุอะลัยฮิวะอาตอฮุมินอัสนาฟิลมาลิกุลลิฮิคนคนหนึ่งวัสอัลลอฮุอะลัยฮิอัลลอฮ์ตะอาลาให้ความกว้างขวางกับเขาวะอาตอฮุมินอัสนาฟิลมาลิอัลลอฮ์ตะอาลาให้ริซกีกับเขาให้ทรัพย์สมบัติกับเขาฟาอูติยาบิฮิฟาอัลรอฟะฮูนิอามะฮูฟาอัลรอฟะฮะทุกสิ่งอย่างถูกชี้แจงจนกระทั่งว่าเขาได้รู้ว่าสิ่งนั้นทำไปตอนไหนสิ่งนี้ทำไปตอนไหนทำไปแบบไหนอย่างไรเขารู้เรียบร้อยฟะมาอามินตาฟีฮาทำไปเพื่ออะไรบริจาคน่ะดีไหมนี่ทำไปเพื่ออะไรซะกาตน่ะให้ไปน่ะให้ไปเพื่ออะไรซอดาเกาะห์น่ะซอดาเกาะห์ไปเพื่ออะไรโอ้ทำไมล่ะมาตารกตุมินซาบีลีตุฮิบบุอันตุนฟะกอฟีฮะฉันไม่เคยทิ้งจากหนทางของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงรักในการที่จะบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ยกเว้นว่าที่ฉันทำไปเนี่ยฉันทำไปเพื่ออัลลอฮ์บริจาคไปเพื่ออัลลอฮ์ก่อนแล้วกันดับแต่อัลลอฮ์บอกเองโกหกนี่คือสภาพของคนที่ถูกตัดสินกลุ่มแรกถูกโยนกลุ่มแรกโยนไปไหนไปนรกกลุ่มแรกอัลลอฮ์บอกเองโกหกที่ทำไปเนี่ยลียูกอละฮุวะจาวาดุนที่ทำไปเนี่ยก็หวังว่าจะให้คนเรียกว่าอะไรคนใจบุญแหมดีเหลือเกินฮัจญะคนนี้ฮัจญีคนนี้ดีเหลือเกินแหมมาชาอัลลอฮ์ทำไมได้ฮัจญีแล้วก็ฉันคงแย่ทำไมได้ฮัจญะแล้วก็ฉันคงแย่อย่าลืมอัลลอฮ์นะคำพูดแบบนี้เป็นชิริกไหมบังถ้าไม่ได้ฮัจญะฉันแย่แล้วอัลลอฮ์ล่ะถ้าเปลี่ยนคำพูดถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดให้ฮัจญะมาช่วยฉันเนี่ยฉันคงแย่แบบไหนถูกแบบไหนผิดแบบที่สองถูกพี่น้องรู้แล้วเปลี่ยนนะถ้าไม่ได้บังเนี่ยผมคงแย่เปลี่ยนทำไม่ได้ฮัจญะเนี่ยฉันคงแย่เปลี่ยนเพราะคำแบบนี้เป็นชิริกเพราะการช่วยเหลือมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอหลังจากนั้นฟาซูฮิบะอะลาวะจะฮิฮิซุมมาอุลกิยะฟินนารต่อมาก็ถูกสั่งมาลาอิกะห์ก็คว่ำหน้าเขาแล้วโยนลงเหวนรกการงานที่ดีทั้งนั้นอะไรบ้างในหะดีษเอาหะดีษนี้อย่างเดียวมีอะไรบ้างหนึ่งตายชะฮีดดีไหมดีแต่ทำไมอ่ะถูกโยนลงเหวนรกทำไมไม่บริสุทธิ์ใจสองเรียนอ่านกุรอานศึกษาอัลกุรอานดีไหมดีแต่ทำไมถึงถูกโยนลงนรกล่ะก็ไม่บริสุทธิ์ใจสามบริจาคดีไหมเป็นซุนนะห์ของท่านนบีวาญิบสำหรับคนมีต้องให้ซะกาตดีไหมดีแต่ทำไมถึงถูกโยนลงนรกล่ะตรวจสอบตัวเองตรวจสอบตัวเองนะครับของแบบนี้มันควักหัวใจออกมาดูกันเนี่ยได้ไหมไม่ได้ของแบบนี้มันควักออกมาดูกันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับพวกเราและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าท่านบริสุทธิ์ใจท่านจะได้สวรรค์พูดตามตรงนะนี่คือเนื้อหาของฮะดีษแต่ถ้าท่านไม่บริสุทธิ์ใจทำไมล่ะท่านก็จะถูกโยนลงเหวนรกเชียกเช่นที่หะดีษของท่านนบีได้บอกเอาไว้ผมมีซุนนะที่สุดท้ายแล้วพอเวลาเสียงดีๆเนี่ยมันไปไวนะไอตอนเสียงไม่ดีตอนนู้นน่ะเดี๋ยวดูนาฬิกาอีกแล้วเดี๋ยวดูนาฬิกาอีกแล้วทำไมล่ะเมื่อไรจะครบอะเราดูการงานที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีนิดนึงเอามาฝากพี่น้องครับซุนนะห์ของท่านนบีนะใครเคยทำบ้างเป็นการงานที่ดีอันเนี้ยน้อยคนถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะปราศจากความริยะการโอ้อวดเพราะเราทำคนเดียว
ทำช่วงที่ไม่มีคนอยู่ทำเพื่ออัลลอฮ์เนียดเพื่ออัลลอฮ์การละหมาดเตาบะใครเคยทำบ้างมีซุนนะห์นะครับละหมาดเตาบะละหมาดเพื่อขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบันทึกของท่านอิหม่ามอบูดาวูดนบีบอกว่าไงมามินอับดินยุซนิบุซันบันฟะยะตะวัดดะอูฟะยุห์ซินุตตะฮูรไม่มีบ่าวคนใดที่กระทำความผิดบาปและเขาอาบน้ำละหมาดชำระล้างอวัยวะต่างๆอย่างดีที่สุดแล้วเขาก็ซุมมายะกูมวะยุศอลลีรากาตัยนี่ลุกขึ้นยืนอาบน้ำละหมาดก่อนนะอาบน้ำละหมาดแล้วลุกขึ้นยืนละหมาด2รอกอะอ์ซุมมายัสตัฆฟิรุลลอฮะแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์บิซาลิกัซัมด้วยกับบาปที่เขาได้กระทำความผิดเอาไว้อิลลากอฟารัลลอฮูละฮูยกเว้นว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เคยทำกันบ้างไหมครับถ้าไม่เคยทำซะไม่มีครับไม่มีเวลากำหนดแต่ดีที่สุดช่วงไหนช่วงไหนที่อัลลอฮ์เสด็จลงมาตีสองตีสามโดยประมาณโดยประมาณนะครับช่วงนั้นแหละเราก็ละหมาดกิยามุลเลนแล้วก็ละหมาดเตาบะกี่รอกาตสองรอกาตแล้วเราก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์กับตัวเสียใจในการที่เราเคยพลาดเคยทำผิดทำไมอ่ะพี่น้องผมให้ข้อคิดคนที่ไปติดอยู่ในถ้ำไม่ใช่13คนนั้นนะอันนี้คือประวัติศาสตร์หะดีษของท่านนบีในบันทึกท่านอิหม่ามมุสลิมถ้าผมจำไม่ผิด3คนที่ไปติดอยู่ในถ้ำ1ใน3อ่ะ1ใน3อ่ะพี่น้องคิดให้คิดตามผมนะ1ใน3เคยจะทำซินาพี่น้องชายคนแรกทำความดีกับพ่อแม่อัลลอฮ์เปิดปากทำให้ชายคนที่สองให้ค่าเลี้ยงให้ค่าเลี้ยงดูกับคนที่เคยมาเป็นเขาเรียกอะไรคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะพอวันหนึ่งเขามาทวงนั่นแหละทั้งหมดเลยเป็นฝูงเลยของท่านเอาไปเลยไม่มีปัญหาแต่คนที่สามนี่พี่น้องครับหญิงคนหนึ่งเป็นญาติกันน่ะเดือดร้อนอยากจะมีเงินเอาไปทำธุระก็มาขอยืมชายคนนี้ชายคนนี้บอกได้ฉันให้ยืมแต่เธอต้องเป็นของฉันพี่น้องครับผมพูดอะไรไม่เยอะนะเอาเป็นว่าจะทำซีนาแล้วพี่น้องเข้าใจนะจะทำซีนาแล้วถอดหมดทุกอย่างแล้วพี่น้องจะทำซีนาแล้วเข้าใจนะครับเข้าใจเถอะครับเข้าใจนะเข้าใจแซวกันเฉยๆนบีเล่าให้ฟังชายคนเนี้ยจะทำซินาอยู่แล้วอ่ะจะแล้วนึกขึ้นได้เฮ้ยการงานนี้นี่มันเป็นบาปใหญ่ไม่เอาผักผู้หญิงคนนั้นออกทันทีเลิกเธอจะเอาเงินเท่าไหร่เธอเอาไปขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์พี่น้องครับซีนาคือบาปใหญ่แต่ยังไม่ได้ทำทำทุกอย่างหมดแล้วนะฮะยกเว้นว่ายังไม่ได้ทำซีนาชายคนนี้บอกว่าถ้าการงานของฉันเป็นการงานที่ดีการงานของฉันคืออะไรฉันเตาบัตตัวได้ในขณะนั้นไม่เอาแล้วฉันผักฉันไม่เอาแล้วถ้าการงานของฉันเป็นการงานที่ดีขอให้อัลลอฮฺตะอาลาเปิดปากทำอัลลอฮฺเปิดไหมครับเปิดนี่คนกำลังจะทำซีนาแล้วเราอ่ะบางครั้งเรามากกว่าบางครั้งเราน้อยกว่าแต่เราเคยขอลูกแก่โทษขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์บ้างไหมหรือเราละหมาดไปเพลินๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ใช่คนแขกถือศีลอดไปเพลินๆเดี๋ยวมีคนมาแซวอย่างนั้นนะครับเคยบ้างไหมพี่น้องเคยสุญูดและขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ขนาดคนติดถ้ำนะเขาเคยจะทำซีนาและเขาตอบัตตัวได้
เขาเอาการงานของเขาตะวัดซุนต่ออัลลอฮ์วานี่แหละอัลลอฮ์การงานของฉันถ้าเป็นการงานที่ดีขอให้อัลลอฮ์ตาละเปิดปากถ้ำด้วยเถิดอัลลอฮ์เปิดให้แสดงว่าการตะวัดตัวเป็นการงานที่ดีและอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเขาเราคิดถึงตัวเรานะพี่น้องนะถ้ามีโอกาสละหมาดซะถ้ามีโอกาสขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาอยากจะให้สัก 2-3 ข้อนะรอขนมจีนไปพังๆพี่น้องเคยสุญูดชุกรดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไหมลูกเราได้กับคนจบศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ดุอาของเราถูกตอบรับเคยสุญูดไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ขาเราไม่ต้องตัดเป็นเบาหวานเคยสุญูดชุกรดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ไอ้บังเราสามีเราฟื้นขึ้นมาด้วยกับการปั๊มหัวใจผ่าตัดสำเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์เคยชุกรดสุญูดชุกรดต่ออัลลอฮ์ไหมพี่น้องดูซุนนะห์นบีนะอิซอันนะฮูกานะอิซาจาอะอัมรุนซุรุรินนบีบอกว่าอะโทษทีมีรายงานว่าเมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นเรื่องแห่งความยินดีปรีดาสมใจของท่านนบีเอาบุชิรอบิฮิหรือได้รับข่าวดีคอรอซาจิดันชากิรันลินและนบีจะสุญูดชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ขับแท็กซี่ได้กี่บาทถ้าได้เกิน 3,000 อัลฮัมดุลิลลาห์ดุอาของเราถูกตอบรับชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ลูกไม่โดนทหารเอาเรื่องบ้านๆชุกรสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ผมขอดุอาตั้งแต่ขึ้นทะเบียนทหารอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ทดสอบขอขึ้นทะเบียนทหารอายุเท่าไหร่17นั่นแหละผมขอดุอาทุกสุญูดเลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้าอย่าโดนทหารโดยเถิดเรียนจบพอล้วงเข้าไปยกขึ้นมาทบ1อัลลอฮ์ทดสอบอย่าไปคิดว่าอะไรนะอัลลอฮ์ทดสอบก็เลยต้องไปเป็นทหารที่แก่ที่สุดพอผมไปเป็นตอนเรียนจบแล้วอะไรแล้วว่ากันไปเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้ามีโอกาสมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราดีใจได้รับข่าวดีชุกรต่ออัลลอฮ์ซุญูดชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาขึ้นที่สูงลงที่ต่ำมีดุอาไหมมีขึ้นที่สูงกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรไม่ต้องตักบีดดังๆนะเดี๋ยวคนตกใจหมดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเวลาลงสู่ที่ต่ำซุบฮานัลลอฮ์นี่ก็คือการงานที่ดีนะครับผมได้เวลาขึ้นที่สูงเรากล่าวได้ทั้งหมดเลยนะเวลามีกับข้าววางกับข้าวในสำรับมีซุนนะห์ให้ปิดนะครับปิดให้ดีนะปิดเพราะในปีนึงเนี่ยจะมีคืนนึงนะซัลฟีฮิมินซาลิกัลวะบะเชื้อโรคมันจะแพร่กระจายลงมาแล้วมันจะตกลงไปในภาชนะอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีฝาปิดเพราะฉะนั้นเวลากินอะไรเสร็จล้างจานเวลาเหลือของเอาไว้ปิดซะป้องกันเชื้อโรคที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะแพร่กระจายแต่คืนไหนรู้ไหมอัลลอฮุอะลัมวันไหนรู้ไหมอัลลอฮุอะลัมเวลาดื่มน้ำในบันทึกของท่านอิมามมุสลิมเลยนะครับหะดีษเกรด A เลยนะนบีทำไงอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาอันยัชรอบอัรรอจูลุกออีมานนบีห้ามคนยืนดื่มน้ำอย่ายืนดื่มน้ำอย่าไม่เอากอละกอตาดะท่านกอตาดะกล่าวว่าฟะกุลนาฟัลอักลุแล้วถ้าเป็นการทานล่ะนบีฟะกอละนบีบอกว่าซะกะอัชรรุวะอัคบะตุการยืนทานอันตรายและเลวร้ายกว่านี่เป็นซุนนะห์ถ้าปฏิเสธได้มั้ยปฏิเสธได้มั้ยอย่าปฏิเสธแต่เรายอมรับว่านั่นคือซุนนะห์แต่เราบางทีเผลอไปบ้างบางทีไม่สะดวกเอาว่ากันไปไม่รู้ครับตอบตรงๆว่าอันนี้อัลลอฮฺวะอะลัมผมไม่รู้
ผมไม่เคยได้ยินขอมาอัพนะครับผมไม่รู้นะไม่เป็นไรแล้วก็ขอดูอาด้วยใช่ไหมคือผมไม่มั่นใจผมก็เลยตอบว่าขอตอบว่าไม่รู้ดีกว่านะผมไม่มั่นใจผมก็เคยได้ยินนั่นแหละแต่มันผมไม่เคยหาตัวบทหะดีษผมก็เลยขออนุญาตตอบว่าผมไม่รู้แล้วกันนะครับประการต่อมาอย่าตำหนิอาหารนี่คือซุนนะห์นะอย่าตำหนินะกลับบ้านมาเหนื่อยกะว่าจะมาเล่นน้ำพุงน้ำพริกเล่นต้มปลาทูอะไรซะดีเมียมันดันทำให้ดีกว่าเลียกระดานหน่อยเขาว่าโอ้โหพอตื่นเช้ามานะตื่นเช้ามาไอ้บังก็หิวสิกำลังจะออกไปทำงานนะพอเปิดหม้อมาเฮ้ยนี่ข้าวสารไม่ได้หุงเลยนี่ไอ้เมียว่าไงนั่นแหละเลียกว่าดีกว่าเลียกระดานหน่อยกินไปเถอะบางอย่างมันต้องนะของยาซีนนะบางทีมันก็ต้องค่อยๆคุยค่อยๆบอกนะนบีบอกว่ามาอาบะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตออามันกอดกานะอิซาชตะฮาฮูอะกะละฮูวะอิซากะริฮะฮูตารอกะฮูนบีเนี่ยไม่เคยตําหนิอาหารแต่อย่างใดถ้าท่านชอบทานอาหารชนิดใดท่านก็จะทานแต่ถ้าไม่ชอบท่านก็จะไม่ทานแต่อย่าตำหนิประการสุดท้ายนะโดยกับเวลาพี่น้องเวลาตื่นนอนเนี่ยมีซุนนะห์อ่านดุอาดุอาตื่นนอนว่าไงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะฮยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรนบีบอกว่าปมมันจะถูกคายออกนั่นแหละปมแรกพอปมที่2ไปอาบน้ําละหมาดถูกคายออกพอปมที่3ไปละหมาดนั่นแหละถูกคายออกนี่คือซุนนะห์นบีมีอีกกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาซะฮะอะซะรอนนอมิอะนิลวะจฮิบิลยะดิอินดาอิสติกอซิมินันนอมนบีเนี่ยพอเวลาตื่นนอนนบีจะใช้มือของท่านลบร่องรอยของการนอนหลับตื่นมาตอนไหนล่ะตื่นแล้วทำยังไงนูบนะคนนอนเนี่ยพอตื่นมาเนี่ยมันคนเห็นน่ะรู้นะรู้ว่าเพิ่งตื่นหน้ายับบางทีนอนมาเนี่ยเป็นรูปหมอนมาเลยนะรูปหน้าหน่อยเอาซุนนะห์ของท่านนบีก็จะรูปหน้าด้วยกับมือตอนตื่นนอนนะครับนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีบางครั้งไม่ใส่รองเท้าบางครั้งใส่รองเท้าละหมาดบางครั้งไม่ใส่รองเท้าเดินให้คนเห็นด้วยนะกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะมูรุนาอันนะห์ตะฟีอะห์ยานันนบีสั่งใช้ให้พวกเราซอฮาบะห์รายงานหะดีษให้เดินเท้าเปล่าในบางครั้งผมไปดูในชะรอฮ์หะดีษบทเนี้ยเวลาเดินเท้าเปล่าน่ะให้คนเห็นด้วยให้คนเห็นด้วยทำไมอ่ะก็มันไม่ได้ผิดบางครั้งเราเห็นคนเดินไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเราไปมองเขาว่าเฮ้ยมันดีหรือเปล่าเนี่ยบางคนคิดงี้จริงๆนะเพราะเขาใส่รองเท้ากันหมดแต่อย่าลืมนะซุนนะห์นบีเนี่ยซอฮาบะห์รายงานว่านบีเนี่ยบางครั้งไม่ใส่รองเท้าเวลาเดินแล้วก็คนเห็นด้วยนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับด้วยกับเวลานะวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เสียงดีเล่มเขียวเล่มเขียวเล่มเขียวเอาสักหน่อยนึงอ่ะนะนี่พูดเอาไว้เรื่องของกุรอานในเล่มเขียวหน้าที่153นะเขาบอกว่างี้มันกอรออัลกุรอานวัสตัซฮะรอฮูฟะอะฮัลละฮะลาละฮูวะฮัรรอมะฮะรอมะฮูอะดะคอละฮุลลอฮุบิฮิลญันนะห์وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار ทานได้เลยนะครับเลี้ยงได้เลยนะทานได้เลยนะครับไม่เป็นไม่ใช่ปัญหานะเขาบอกว่าบุคคลใดที่อ่านและท่องจำอัลกุรอานซึ่งเขากระทำสิ่งที่อัลกุรอานกล่าวสิ่งนั้นว่าอนุมัติ
ว่าฮาลาลและเขาจะละทิ้งสิ่งที่อัลกุรอานกล่าวว่าสิ่งนั้นฮารอมก็คือว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่พออ่านกุรอานแล้วท่องจำแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่กุรอานบอกว่าฮาลาลทำถ้ากุรอานบอกฮารามหยุดนะจะใครทำแบบนี้เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติข้างต้นพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลานะครับทรงทำให้เขาได้เข้าสวรรค์และพระองค์ทรงทำให้เขามีสิทธิถ่ายโทษให้แก่บุคคลในครอบครัวของเขาถึง10คนซึ่งทุกคนในจำนวนนั้นถูกตัดสินว่าเป็นชาวนรกแล้วบังฟังให้ดีนะคนที่อ่านกุรอานทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าฮาลาลทำอัลลอฮ์บอกฮารามหยุดคนที่อ่านกุรอานแล้วท่องจำเนี่ยเขาจะมีสิทธิถ่ายโทษถ่ายถอนครอบครัวของเขาถึง10คนที่เข้านรกไปแล้วเฮ้ยรู้ได้ไงว่าเข้านรกใครเข้าใครออกเนี่ยรู้ได้ไงประการที่2คือคนที่จะได้รับชะฟาอัตมีคุณสมบัติที่บอกเอาไว้มีนบีบอกว่าไงคนที่จะได้รับชะฟาอัตของท่านนบี1คนที่ไม่ทําชิริกคนที่ให้วะซีละกับท่านนบีขอดุอาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกีดะห์ถูกต้องชิริกไม่มีนบีน่ะจะชะฟาอะฮ์ให้กับเขายืนยันว่านี่แหละคืออุมมะห์ของฉันยาอัลลอฮ์ได้รับการชะฟาอะฮ์ช่วยเหลือจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมถามว่าอันเนี้ยคือเขาบอกนะว่าถ้าจำกุรอานท่องกุรอานและจะมีสิทธิชะฟาอะฮ์ถ่ายโทษให้กับชาวนรกที่เป็นครอบครัวของเขา10คนแสดงว่าญาติต้องเข้านรก10คนสิฮะแสดงว่าต้องเข้านรก10คนเหรอแล้วรู้ได้ยังไงใครเข้าใครไม่เข้านี่เรื่องเก็บนะครับนี่เรื่องเก็บนะคือผมเข้าใจอ่ะนะผมเข้าใจนะบางว่าต้องการให้คนทำความดีใช่ไม่ใช่ต้องการให้คนอ่านกุรอานเยอะๆต้องการให้คนท่องจำกุรอานเยอะๆจะได้ไม่ลืมเจตนาดีแต่ผลน่ะไปเอาคำพูดของใครมาบอกอ่ะหะดีษนี้เนี่ยดออีฟยิดดันอ่อนมากไม่ถึงขั้นเมาดั่วแต่อ่อนมากมีหะดีษเมาดั่วเหมือนกันมีอ่ะต่อมาในหนังสือเล่มเขียวหน้าที่200หะดีษเมาดั่วอินนาลิกุลลิชัยอินกอลบันทุกสิ่งมีหัวใจวะกอลบุลกุรอานยาซีนและหัวใจของกุรอานก็คือซูเราะห์ยาซีนว่ามันกะรออายาซีนใครที่อ่านซูเราะห์ยาซีนกะตะบัลลอฮุละฮูบิกิรออะติฮากิรออะตัลกุรอานอัชรอมัรรอตบุคคลใดที่อ่านซูเราะห์ยาซีนพระองค์จะทรงบันทึกการอ่านซูเราะห์ยาซีนของเขาเท่ากับการอ่านกุรอานทั้งเล่มถึง10จบด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่านยาซีนก็เท่ากับว่าอ่านกุรอานทั้งเล่มกี่จบเดือนรอมฎอนน่ะไม่ต้องอ่านทั้งเล่มหรอกอ่านยาซีนต้นเดียวก็เท่ากับว่าคุยได้แล้วว่าฉันเนี่ย10จบวัลอัยยาซุบิลลาห์คืออยากให้คนทำความดีเข้าใจไหมเราเข้าใจแต่อัลลอฮุอะลัมคือมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องอะไรกันมาอยากจะให้คนทำความดีเนี่ยการงานที่ดีแต่มันตรงกับสุนนะนบีไหมล่ะไม่ตรงต่อให้อะกีดะห์ดีบริสุทธิ์ใจแต่มันไม่ตรงกับสุนนะนบีอัลลอฮ์รับไหมเพราะอัลลอฮ์จะรับก็คือหนึ่งอะกีดะห์ถูกต้องพี่น้องจำนะอะกีดะห์ถูกต้องสองอิคลาสและสามตามแบบฉบับข้อเนี้ยตามแบบฉบับไหมและอัลลอฮ์จะตอบรับไหมเอาไว้แค่นี้นะครับมีอีกแต่เก็บครับกลุ่มไหนใช้เล่มเขียวแหมผมต้องบอกด้วยเหรอฮะฮะผมต้องบอกด้วยเหรอนะก็จะมาอัตบลีกถึงแม้จะมีการบอกว่า
แก้ไขแล้วอะไรแล้วแต่ผมก็ดูแล้วนะผมมีทั้งเล่มเก่าเล่มใหม่มันก็เหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนหน้าเท่านั้นเองบังเปลี่ยนหน้าสมมุตินะอันเนี้ยอยู่หน้า10แต่เล่มใหม่จะอยู่หน้าที่50กว่าหาไม่เจอเฮ้ยเปลี่ยนแล้วนี่วาเนี่ยฮะหาไม่เจอพอหาไม่เจอเฮ้ยเขาเปลี่ยนแล้วไม่ได้เปลี่ยนครับผมดูแล้วมันจะหนาขึ้นมีคำอธิบายเพิ่มขึ้นแต่เนื้อหาเหมือนเดิมนะก็เท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเยอะนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้เสียงดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนคุณงามความดีกับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงตอบรับการงานของพวกเราให้พวกเรานั้นมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์และสุดท้ายสำคัญมากทำตามสุนนะแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์ไปพบกันที่บ่อน้ำอัลกอตัดอินชาอัลลอฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.